เรื่องของกเกษตรอินทรีย์แบบที่หลายคนกังวลว่ากินแก้วมังกรแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อชนิดนี้โรคเยอะมากนะคะเขาก็ฉีดยากันเอาเป็นเอาตายมากค่ะคแต่ทํากเกษตรอินทรีย์ได้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันปลอดภัยหรือเปล่าดูส่วนนี้ที่อาําเภอวชิระบารมีนะคะที่จังหวัดพิจิตรคุณพี่สมคิดปีนี้อายุ53แกเป็นชาวนาน,นะคะแต่ว่าตอนนี้แกมีแก้วมังกร9ก้าไรต้อง แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อค้ามารอหน้าสวนเลยเก็บที่เก็บ <ๆ S 1> ที่พี่สมคิดเก็บได้แล้วโอ้นะคะคือแกเปลี่ยนที่นามาปลูกแก้วมังกรเพราะว่าทํานาแล้วราคาข้าวมันตกตำ่ำแต่แกไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะแบ่งบางส่วนมาปลูกแก้วมังกรและปลูกแบบอินทรีย์ได้900กว่าต้นนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่แกบอกว่าตอนนี้ตลาดต้องการมากนะคะเออเป็นผลไม้ที่กินแทนอาหารมื้อหลักได้บ่างั้นนะ แล้วการปลูกแบบอินทรีย์ของแกทําให้รสชาติมันหวานเนื้อกรอบอร่อยแบบธรรมชาตออิถ้าผลใหญ่เนี่ยนะคะเกรด A น้ําหนักเฉลีย่ย2-3ลูกต่อ1กิโลกร,รมัมขายกิโลละ20บาทคุณกัมพู<อ>ถ้าขนาดกลางประมาณ4-5ลูกต่อ1กิโลกร,รมัมก็15บาทลดหลั่นลงมานะคะครสร้างรายได้ดีทีเดียวลองเป็นทางเลือกหนึ่งแล้กันนะคะสาหรับแก้วมังกร